ผมนายสหภาพสงเสริฐนะครับได้งบจากเงินของรัฐบาลที่สนับสนุนคนละ 10,000 บาทนะอ๋อแปลว่าได้เงิน 10,000 ก็คือเอามาทำโรงเรือนใช่ไหมครับเอามาทำโรงเรือนคือได้เฉพาะโรงเรือนนะแล้วก็ส่วนของโฟมแล้วก็พัสดุพวกผ้าแสลมหรือพลาสติกคลุมหลังคาอันนี้เรานำมาต่อยอดเอาอีกครั้งเป็นคนที่ชอบการเกษตรอยู่ที่อำเภอลำดวนของเราเนี่ยนะครับพอดีว่าอยากจะแนะนำให้ปลูกผักสลัดเอาไว้กินใกล้ๆบ้านนะครับทำเป็นสวนเล็กๆนะครับปลูกไว้กินข้างบ้านเราคือปลูกผักในกล่องโฟมเนี้ยสามารถปลูกผักสลัดก็มีหลายชนิดมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็มีผักกาดหอมแล้วก็มีผักกาดแก้วมีตังชัยนะครับซึ่งสามารถปลูกลงในกล่องโฟมโดยที่เราใส่ปุ๋ยน้ำแล้วก็ดูแลง่ายไม่ได้ถอนหญ้าแล้วก็โตเร็วนะครับเหมาะไว้สำหรับว่าเป็นผักสวนครัวของเราแบบว่าเราปลูกแบบวิธีที่แบบว่าประหยัดเวลาดูแลง่ายแล้วก็โตเร็วนะครับถ้าเราปลูกลงแบบนี้แล้วรากเขาก็จะเริ่มออกแล้วอันนี้เพิ่งปลูกได้แค่8วันนี้นะครับวันที่8ลงกล่องแล้ววันที่8อันนี้ต้นอะไรครับผมอันนี้เป็นต้นขึ้นช่ายนะครับตอนนี้ปลูกทั้งหมดกี่โรงเรือนครับตอนนี้ผมปลูกอยู่ที่4โรงเรือนครับดูมาชมครับนี่ฝั่งนี้ก็มีครับผมมีปลูกมากมายเลยครับผมที่นี่บ้านหนองกัญจานครับผมได้ข่าวว่าที่นี่ปลูกทุเรียนได้ปลูกมังคุดได้ปลูกเงาะได้ครับผมให้เล่าที่มานะครับทำไมได้มาปลูกทุเรียนเงาะครับผมส่วนการปลูกต้นทุเรียนเนาะคือตอนแรกน่ะได้มาจากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่ทางเกษตรอำเภอลำดวนเรานะครับเป็นคนให้ทุนมาทีนี้ก็เลยลองลงต้นทุเรียนต้นเงาะลองดูเห็นเขาว่าปลูกยากก็เลยอยากจะทดสอบปลูกดูแต่พอมาปลูกดูก็รู้สึกว่าเขาเริ่มโตแล้วนะครับเข้าปีที่5แล้วตอนนี้ต้นสูงมากเลยตอนนี้อย่างทุเรียนตอนนี้มีกี่ต้นครับน่าจะมีประมาณ18ต้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกรุ่นเดียวกันเนาะเราก็ปลูกเห็นว่าปลูกได้ตอนนั้นก็เริ่มโตแล้วก็เลยลองปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกเสริมขึ้นไปอีกทีนี้ก็คือปลูกหลายอย่างเลยเนาะก็คือพวกที่อย่างผมมาเห็นเนาะพวกผักพวกนี้ปลูกก็เอาไปหน้าร้านคือจะมีทำกับข้าวด้วยเนาะทำอาหารด้วยเนาะคือเราปลูกที่นี่เนาะเพราะว่าทางร้านเราก็ขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำแล้วก็ขายยำด้วยนะเพราะว่าจำเป็นมากนะครับที่ต้องใช้ผักที่เราปลูกเนี่ยอย่างผักสลัดอย่างเงี้ยอย่างตังชายอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นส่วนที่เรานำเอาไปไว้ใช้ในร้านแล้วก็เอาไว้ขายในร้านด้วยครับเพราะว่าเป็นผักที่ปลอดสารพิษปลูกนี่คือใช้เวลากี่วันสามารถที่จะเก็บได้ครับก็อย่างน้อยก็ประมาณ20วันนะครับหลังจากที่ลงกล่องแล้วนะครับผม20วันเนี่ยก็คือสามารถเก็บกินได้นะครับโอ้แปลว่าใช้เวลาเร็วมากเลยนะครับผมนี่ดูโครงสร้างนี่ก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กเลยเนาะเหล็กกังวานไนท์เนาะครับเนี่ยข้างบนก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีแสลนด์1กล่องนี้ได้เยอะไหมครับประมาณกี่ต้นครับถ้าเป็นตังชายเราปลูกได้15ต้นนะครับแต่ถ้าเป็นสลัดเราแนะนำปลูกที่กล่องละ6อ๋อกล่องละ6เพราะว่าผักสลัดนี่จะเป็นเวลาเขาโตมาเขาจะแตกกอแล้วตรงช่องว่างนี่จะเป็นที่จะขยายกอออกให้เขาแต่อันนี้น่ะเขาจะได้ระดับของเขาพอดีครับผมนี่การใส่ปุ๋ยนี่คือใส่ยังไงบ้างกี่รอบบ้างครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยก่อนที่เราจะเอาลงกล่องเนาะเราก็ผสมปุ๋ย A ปุ๋ย B ลงแค่1ถ้วยตวงก็ใส่แค่ครั้งเดียวครับกับพืชนะครับเราก็แค่มาดูว่าถ้าน้ำแห้งลงเราก็เอาน้ำเปล่าลงเติมให้เขาครับการดูแลก็มีแค่นี้แหละครับครับผมครับเราไม่ต้องมาถอนหญ้าเลยเพียงแต่ตัดหญ้าข้างล่างก็พอนะข้างล่างโตก็พอดูเขาก็เริ่มออกรากเขาเริ่มโตรากออกแล้วนะครับผมนี่อันนี้ยังไม่ค่อยโตดีเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เพิ่งทำครับมีอีกโรงหนึ่งฝั่งนี้ก็โรงหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นรุ่นที่สองนะครับที่เราเริ่มปลูกอันนั้นจะเป็นรุ่นแรกที่เราทำอันนี้จะเป็นรุ่นที่สองที่กำลังลงสามารถปลูกได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นหอมแบ่งเราปลูกได้นะครับนี่ปลูกหอมด้วยเริ่มทำหอมแบ่งก็มีครับหอมแบ่งมีพืชผักสวนครัวเราอย่างแมงลักอย่างพริกเนี้ยก็ปลูกได้นะครับหรือผักไผ่ผักไผ่ก็ปลูกได้ครับปลูกได้หลายชนิดเลยนะครับได้หลายชนิดนะครับเราก็จะทดลองไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็เพิ่งทำลองหัดทำนะครับ
นี่ครับกำลังสวยครับต้นหอมนะครับผมรากออกแล้วครับผมจะมีรากรากมาแล้วครับเนี่ยแปลงนี้ก็มีครับผมแปลงนี้ก็เพิ่งทำได้เพิ่งลองกล่องได้2วันอันนี้จะเป็นสลัดทั้งหมดเลยจะเป็นสลัดกับนี่รากมาแล้วครับเริ่มจะมีรากออกมาเริ่มมีรากแล้วน้ำในน้ำปุ๋ยในกล่องโฟมแล้วก็ใส่ประมาณนี้นะครับครับผมน้ำนี่ใช้น้ำอะไรครับน้ำประปาน้ำบาดาลใช้น้ำประปาแต่ว่าเราต้องพักไว้1คืนก่อนนะครับพักไว้ก่อนครับผมนี่ครับผมดูครับปลูกหลายอย่างครับผมฝั่งนู้นก็มีครับดูปลูกไว้เยอะมากครับมีทั้งทุเรียนมีทั้งเงาะต้นใหญ่มากครับนี่ทุเรียนปลูกใหม่เยอะแยะเลยครับทำค้างปลูกครับเงาะได้ผลแล้วเก็บผลได้แล้วครับผมเนี่ยเป็นหนึ่งอาชีพที่ผมนำเสนอวันนี้ก็ให้หลายๆคนได้เห็นนะครับว่าการที่ได้เงินมาเอามาต่อยอดรับ10,000 บาทมาต่อยอดสร้างอาชีพสามารถที่จะสร้างรายได้เหมือนกันนะครับนี่ครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ